สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชาแนลครับคลิปนี้ก็จะเป็นคุยก่อนเกมพรีเมียร์ลีกครับคุยก่อนเกมพรีเมียร์ลีกในวันนี้มีทั้งหมด7คู่นะครับโดย7คู่นี้เดี๋ยวเราจะมาคุยก่อนเกมคู่ที่เป็นทีมใหญ่เตะนะครับทีมเล็กเดี๋ยวเราอาจจะไปทายสกอร์กันในเรื่องนะเราไปเริ่มที่คู่แรกเนี่ยมันจะเป็นคู่ที่เชฟฟิลด์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันเวลา 18:30 วันนี้ส่วนในคู่3ทุ่มเนี่ยจะมีอยู่4ทีมจะมีเบนขออภัยมีอยู่4คู่จะมีอยู่เบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AFC บอร์นมัธเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์เชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมในส่วนของคู่5ทุ่มครึ่งคู่ดึกของวันนี้จะเป็นบิ๊กแมตช์นะครับไบตันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับผมเราไปดูคู่ที่น่าสนใจของเราคู่ที่น่าสนใจคู่แรกเนี่ยเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในคืนนี้ผู้เล่นที่ลงไม่ได้นะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยของสเปอร์เนี่ยมี7คนที่บาดเจ็บส่วนเบอร์ลี่มีบาดเจ็บ6แล้วก็มีติดโทษแบน1คนนะครับของเบอร์ลี่ผู้เล่นตัวเก่งก็อย่างอารอนเลมซี่วิตินโญแล้วก็ไมเคิลโอบาเฟมี่นะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับผมส่วนของท็อตแนมฮอตสเปอร์จิโอวันนี่โรเซลโซบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อโรดิโกเบนทันกัวบาดเจ็บหัวเข่าตองกีเอนโดมเบลี่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยฮูโกยอริสนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบครับผมวิชาร์ลิสันก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอัลฟี่ไวแมนบาดเจ็บข้อเท้าแล้วก็ไบรอันกิลครับบาดเจ็บขาหนีบครับผมผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามในวันนี้นะเอาฝั่งเบอร์ลี่ก่อนเจมส์ทัฟฟอร์ดผู้สาประตูเบอร์ลี่เนี่ยปกติจะเล่นในแผน 4-2-3-1 นะครับลูกทีมของแวงซองคอมพานีเซ็นเตอร์แบ็กนะครับอามีมอัลดาชียืนคู่กับดาราโอเชียครับวันนี้น่าจะได้ลงส่วนแบ็กขวาคอนเนอร์โรเบิร์ตแบ็กซ้ายฮันเน็ตเดลคอกนะครับกองกลางตัวรับเป็นจอร์จคัลลินกับแซนเดอร์เบอร์เกอร์นะครับวันนี้พร้อมลงสนามกองกลางตัวรุกเซกี้อามาโดนี่นะครับส่วนปีกซ้ายลูก้าโคโรโชปีกขวามานูเอลเบนซันกองหน้าจะเป็นไลลี่ฟอร์เตอร์นะทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์วันนี้ผู้รักษาประตูเนี่ยจะขาดฮูโกยอริสไปก็จะเป็นจีโมวิคาริโอเหมือนเดิมนะครับที่เล่นมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วส่วนเซ็นเตอร์แบ็ก2คนวันนี้คริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟานเดเวนวันนี้พร้อมนะครับแบ็กขวาเปโดปอโรแบ็กซ้ายเดซินีโอโรกี้นะครับกองกลาง2ตัวกองกลางตัวรับเนี่ยจะเป็นปาป้าเมตาซากับอิฟบิซูมาน่าจะได้ลงครับกองกลางตัวรุกวันนี้เจมส์แมดิสันวันนี้พร้อมครับส่วนแนวรุก3ตัวเนี่ยริชาร์ดิสันเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นน่าจะเป็นโอกาสของอีวานเปริซิตนะครับทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่น่าจะเป็นเดยันคูรูเชฟกี้ยืนอยู่เหมือนเดิมกองหน้าวันนี้อาจจะเป็นซอนคังมินที่ต้องขยับไปเล่นเป็นหน้าเป้าแทนริชาร์ดิสันนะครับก็สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทางฝั่งสเปอร์ทำได้ดีกว่าเยอะพอสมควรนะครับสเปอร์เนี่ยชนะ4จาก5เกมหลังสุดที่เจอกับเบอร์ลี่เลยนะครับแล้วก็เสียไปแค่1ประตูนะปี 2020-2021 เป็นสเปอร์บุกไปชนะเบอร์ลี่ทั้งไปและกลับเลยในบอลพรีเมียร์ลีกครับสเปอร์เปิดบ้านชนะ 4-0 แล้วก็บุกไปชนะเบอร์ลี่ 1-0 ในปีนั้นนะครับส่วนปี 2021-22 คือปีที่เบอร์ลี่ตกชั้นนะครับเจอกันในคาราบาวครับเนี่ยสเปอร์สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ได้1-0ส่วนในลีกเนี่ยจะบ้านใครบ้านมันครับบ้านสเปอร์เปิดบ้านชนะ1-0ส่วนบ้านเบอร์ลี่ก็ชนะ1-0นะครับผม3เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยเอาไปฝั่งเบอร์ลี่ก่อนเบอร์ลี่เพิ่งเล่นในพรีเมียร์ลีกไป2เกมนะครับแพ้ทั้ง2เกมแพ้แอตตัน 3-1 แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้3-0นะครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ฟอร์มดีนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครนัดแรกเปิดนัดแรกเนี่ยบุกไปเยือนเบนฟอร์ดเสมอ 2-2 ส่วน2เกมล่าสุดเนี่ยชนะ 2-0 ทั้ง2เกมนะครับชนะแมนยู 2-0 ชนะบอร์นมัธ 2-0 นะครับเรามาทายสกอร์กันสกอร์เนี่ยผมคิดว่าฟอร์มมันสเปอร์มดีกว่ามากนะผมว่าสเปอร์น่าจะบุกไปเฉือนเบอร์ลี่ได้เอาเป็น2-1แล้วกันสเปอร์บุกไปชนะ2-1นะครับคู่นี้2-1เราไปดูคู่ต่อไปเตะเวลา3ทุ่มเหมือนกันเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับผมฝั่งเชลซีเนี่ยมีนักเตะเจ็บเยอะมากเลยครับผมขออนุญาตนับนะมันเยอะเกินมีลีเจม
นะครับมีโมดิกนะครับเทเวอร์ชาโลบามาคัตเบติเนลลี่นะครับชุกวูเมก้าอามันโดโบย่านะครับผมคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเวสลีย์โฟฟานาบาดิเชียแล้วก็มาลังซาครับโอ้โหแล้วก็ยังมีโรเมโรลาเวียที่ยังไม่ฟิตอีกนะตัวใหม่อย่างโรเมโรลาเวียนะครับน่าจะยังไม่ฟิตตอนนี้ส่วนทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยมีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ4คนแล้วติดทดแบน1คนครับสกอตต์แมคเคนน่าดานิโลโอเรลมังการ่าแล้วก็เวนแฮนเนซี่ที่บาดเจ็บส่วนโจวอลล์ที่โดนใบแดงในนัดที่เจอกับแมนยูก็ไม่สามารถลงได้ครับคาดการผู้เล่นที่ลงสนามวันนี้นะเชลซีของโปเชติโน่เนี่ยน่าจะมาในแผนเดิมนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็ก3คนนะครับผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสน่าจะได้ลงส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็จะมีอักเซลดิซาซี่เตโกซินวารีไวโควิลครับพร้อมลงสนามส่วนวิงแบ็กขวาวิงแบ็กซ้ายเนี่ยมาโลกุสโตกับเบนชิวเวลครับน่าจะได้ลงในเกมนี้กองกลาง2ตัวมอยเซสกาซิโรกับคอนเนอร์กาเลกเกอร์น่าจะได้ลงสนามส่วนแนวรุกก็จะมีเอนโซเฟอร์นันเดสไลฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็หน้าเป้านิโคลัสแจ็กสันครับน่าจะพร้อมในวันนี้ทีมเยือนกันบ้างทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยมาในแผนคล้ายๆกันจะใช้เซ็นเตอร์แบ็ก3คนเหมือนกันอย่างผู้รักษาประตูแมตต์เทอร์เนอร์วันนี้พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กก็อย่างวิลลี่โบลี่นะมูซ่าเนกาเต้นะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามส่วนคนที่จะมาแทนโจบอลเราในวันนี้ที่ผมคิดว่าหลายสื่อเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเซิร์ตพอยเย่นะครับที่เป็นแบ็กขวามายืนแทนส่วนวิงแบ็ก2ฝั่งเนี่ยเนโกวิลเลียมแล้วก็โอล่าไอน่าวันนี้น่าจะได้ลงสนามกองกลางก็จะมีทั้งไลอันเยสนะครับชิกูโยเต้วันนี้พร้อมส่วนแนวรุกก็มีหลายตัวที่อันตรายอย่างแอนโทนีนะครับมอร์แกนจิปไบแอนโทนีอิลังกานะครับแล้วก็ไทโวอาโวเนยี่วันนี้พร้อมทั้งนั้นเลยนะ5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเนี่ยมันเป็นทางฝั่งเชลซีทำได้ดีกว่าชนะ3แล้วก็เสมอ2ฟอร์เรสต์ยังไม่ชนะเชลซีนะ5เกมหลังสุดนะครับส่วนเกมพรีเมียร์ลีกที่เล่นไปแล้วเนี่ยเชลซี3เกมล่าสุดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนัดแรกเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1นัดที่2เนี่ยบุกไปแพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ3แล้วก็เกมล่าสุดทำได้ดีหน่อยนะครับเปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวน์3ประตูต่อ0ครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็พอๆกันนะครับ3เกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ1แพ้2เป็นการแพ้ให้ทีมใหญ่นะแพ้ให้แมนยูแล้วก็แพ้อาร์เซนอลแล้วก็เป็นการเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทายสกอร์ของคู่นี้กันผมว่าสกอร์คู่นี้เนี่ยเชลซีน่าจะทำได้นะผมว่าเพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ดูในเกมที่เจอกับแมนยูแล้วอ่ะคือมันประมาณว่าฟอร์เรสต์เนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไรมันได้ยิง 2-0 ในเกมเจอกับแมนยูมันเป็นความผิดพลาดของกองหลังแมนยูด้วยนะครับผมว่าเชลซีน่าจะเอาอยู่ครับเชลซีเอาชนะ 2-0 แล้วกันนะเชลซี 2-0 ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่ต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับคาดการผู้เล่นที่น่าจะได้ลงสนามกันเลยนะครับอ๋อผมออกโค้งขออภัยตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตกมาที่2แล้วเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเวสต์แฮมเอาชนะได้ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับชั่วคราวเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะนักเตะที่มีการบาดเจ็บเนี่ยก็มีทั้งเควินเดอร์บอยจอห์นสโตนนะครับแซ็กสตีเฟนแล้วก็มานูเอลอาคันจีนะครับ4คนส่วนทางฝั่งฟูลแลมก็จะมีทอมเคนนี่ซาซาลูกิกวิลเลียมสเตฟานแมนด้าแล้วก็แอนโทนีคอกคาร์ดนะครับผมส่วนในรายอื่นลงได้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะน่าจะมาในแผน 4-3-3 เหมือนเดิมแผนถนัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้สาประตูเอเดอร์สันวันนี้พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กลูเบนดีอาร์ตน่าจะได้ยืนคู่นาธานอาเก้ครับวันนี้แล้วก็มียอสโกกวาติโอเหมือนเดิมที่ไปยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นคายวอล์กเกอร์นะครับกองกลาง3ตัววันนี้โรดี้มาติโอโควาซิชแล้วก็แบร์นาร์โดซินวาน่าจะได้ลงเหมือนเดิมส่วนแนวรุกเออร์ลิงฮาเลนแจ็คกีรีดนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นทีของฟิลโฟเดนละน่าจะมีโอกาสลงนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนทีมเยือนฟูลแลมเนี่ย
มาในแผน 4-3-3 แผนถนัดของพวกเขาผู้รักษาประตูแบนเลโน่วันนี้พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กก็ยังเป็นคาวินบาซี่กับอิซาดิออฟนะครับส่วนแบ็กขวาในแคนนี่เตเต้แบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันนะครับกองกลางแฮร์รี่วิลสันแฮร์ริสันลีดแล้วก็อันเดรียเปเรล่าวันนี้พร้อมส่วนแนวรุกเนี่ยเป็นแนวรุกคู่หูระหว่างลาอูจิมิเนสอาดามาตาโอเล่นะครับจะได้ลงแน่นอนวันนี้แล้วก็อีกฝั่งคือฝั่งซ้ายบ็อบบี้ลีดนะครับก็5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะรวด5เกมนะครับฟูลแลมไม่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยในการเจอกัน5เกมหลังสุดแมนซิตี้3เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกที่ลงสนามมาแล้วชนะรวดครับเป็นการชนะเบอร์ลี่ 3-0 ชนะนิวคาสเซิล 1-0 แล้วก็ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-1ส่วนฟูลแลมเนี่ย3เกมหลังสุดก็ทำได้ไม่แย่นะครับชนะเอเวอร์ตัน 1-0 แล้วก็เปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ด 3-0 แล้วก็บุกไปเสมออาร์เซนอล 2-2นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทายสกอร์กันดีกว่าผมว่าแมนซิตี้น่าจะถล่มฟูลแลมเละนะเอาเป็นแมนซิตี้ 3-0 แล้วกันเปิดบ้านชนะฟูลแลม 3-0 นะสู้ไม่ได้สู้แมนซิตี้ไม่ได้แน่นอนฟูลแลมคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นบิ๊กแมตช์ไบรตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลเวลา 5:30 นะครับผู้เล่นที่ลงไม่ได้คนที่ลงไม่ได้ของไบรตันเนี่ยมีอยู่3คนตามรายงานมีแดนนี่วิลเบกฮูลิโอเซซ่าเอ็นซิโซนะแล้วก็จาคุบเมอร์เดอร์3คนส่วนของนิวคาสเซิลจะมีฮาเวียร์มาชิงโยนะครับเอมิลคราฟโจวินล็อกโจลินตันสเวนบอตแมนนะครับที่มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับมี5คนของนิวคาสเซิลส่วนคนอื่นๆนะของไบรตันเนี่ยลงได้หมดนะครับก็จะมีผู้รักษาประตูเนี่ยบาร์ตเบนเจนนะครับซีเรียสยากนะซินเตอร์แบ็กเนี่ยอดัมเว็บสเตอร์กับลูอิสดังวันนี้พร้อมแบ็กซ้ายเอสตูบิยานแบ็กขวาโจเอลเวเมนวันนี้พร้อมครับผมกองกลางวันนี้นะครับเป็นกองกลางตัวใหม่นะครับมามูดดาวฮูดน่าจะได้ยืนคู่กับปาสคาลบอสนะครับส่วนแนวรุกที่อยู่หลังกองหน้า3คนซอลลี่มาร์ตเจ้าเปโดคาโอรุมิโตมะวันนี้พร้อมลงสนามนะครับกองหน้าตัวเป้าอย่างอีวานเฟอร์กูสันวันนี้ก็พร้อมส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะมาในแผนเดิม 4-3-3 แผนถนัดผู้รักษาประตูนิกโป๊ปวันนี้พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กก็อย่างฟาเบียนแชร์นะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนนึงน่าจะใช้แดนเบิร์นครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาสเวนบอตแมนที่เจ็บในนัดที่แล้วนะผมคิดว่าน่าจะใช้แดนเบิร์นแล้วก็แมตต์ทาร์เก็ตเนี่ยน่าจะไปยืนเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาคิเลนทิเบียวันนี้พร้อมกองกลางก็จะมีบูโน่คิมาไลซานโดโตนารีวันนี้พร้อมลงสนาม3แนวรุกแอนโทนีกอร์ดอนนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็มิเกลอันเอาเมลอนนะครับวันนี้พร้อมลงสนามกองกลางจะขาดแค่โจลินตันนะต้องดูว่าทางฝั่งเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะใช้ใครลงมาแทนนะครับก็บางทีอาจจะเป็นเอาเมลอนมาเป็นกลางลุกแล้วก็เอาฮันดี้บานไปเล่นเป็นปีกก็เป็นไปได้นะครับผม5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับปี 2021-22 เป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะไบรตัน 2-1 แล้วก็ไปเล่นบ้านไบรตันเสมอ 1-1 นะครับปี 2022-23 เนี่ยเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลชนะในบ้าน 4-1 แล้วก็ไบรตันเสมอนิวคาสเซิลในบ้าน 0-0 นะครับปีล่าสุดคือปีนี้มันเป็นเกมกับชับมิดนะนิวคาสเซิลชนะไบรตัน 2-1 นะครับฟอร์มหลังสุดเนี่ยนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าพอสมควรแต่ไบรตันตอนนี้ฟอร์มดีมากๆนั้นนิวคาสเซิลเนี่ยกองหลังเจ็บด้วยผมคิดว่าทางฝั่งนิวคาสเซิลน่าจะได้เปรียบนิดหน่อยไบรตันเนี่ย3เกมหลังสุดเนี่ยแพ้1เกมนะครับในพรีเมียร์ลีกเป็นการแพ้เวสต์แฮม3-12เกมแรกชนะวูลแฮมป์ตัน4-1ชนะลูตันทาวน์4-1นิวคาสเซิล3เกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยดีนัดแรกชนะ 5-1 นะชนะแอสตันวิลล่า 5-1 แต่2เกมหลังสุดมันเจอทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะแพ้แมนซิตี้ 1-0 แพ้ลิเวอร์พูล 2-1 นะครับผมเอาล่ะเรามาทายสกอร์กันผมคิดว่านะน่าจะเสมอกันแต่ผมว่าถ้าจะเอียงไปทางฝั่งไบรตันเอาไบรตันชนะเอามันๆ นะ3-2ไบรตันชนะนิวคาสเซิล3-2นะครับ3-2ก็จะประมาณนี้การคุยก่อนเกมของเราผู้พรีเมียร์ลีกในวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็มีถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ข้างล่างได้ครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากมานะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่วงต้นซีหน่อยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้แหละเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว